1วันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว INN นายกอิงโพสต์ขอโทษชาวแพร่ไปดูน้ำท่วมไม่แค่จังหวัดน่านขอส่งความห่วงใยและกำลังใจให้กับประชาชนนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยระบุว่าต้องขออภัยพี่น้องประชาชนจังหวัดแพร่เป็นอย่างสูงค่ะจากเดิมที่ดิฉันตั้งใจจะลงพื้นที่2จังหวัดคือน่านและแพร่ในวันนี้แต่เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปจังหวัดแพร่ได้ในวันนี้จึงเดินทางไปจังหวัดน่านเพียงจังหวัดเดียวโดยจะไปที่อำเภอเมืองและอำเภอภูเพียงต้องขออภัยอีกครั้งดิฉันขอส่งกำลังใจให้พี่น้องจังหวัดแพร่ผ่านทางสสทั้ง3คนของเราคือสสทศพรเสรีรัตน์สสนิยมวิวัฒนดิษฐกุลและสสวรวัฒน์เอื้ออภิญญากุลที่ตอนนี้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่ดิฉันและทีมงานให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาให้ได้ดิฉันขอส่งความห่วงใยและกำลังใจให้พี่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังในทุกจังหวัดรวมถึงในจังหวัดภูเก็ตที่เหตุการณ์ดินถล่มซึ่งทราบว่าในพื้นที่ตอนนี้คลี่คลายแล้วเหลือการจัดการพื้นที่ดิฉันและทีมงานจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานผลิตซีลิคอนทินเนอร์ย่านแสมดำเสียงระเบิดดังเป็นระยะไหม้วอดไป2โกดังโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บโดยเหตุการณ์นี้เป็นเพลิงไหม้โรงงานผลิตซีลิคอนทินเนอร์บริษัทแห่งหนึ่งภายในซอยบางกระดี่8แขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนเจ้าหน้าที่จึงรีบไปจุดเกิดเหตุพร้อมรถน้ำอีก10คันโดยที่เกิดเหตุเป็นโกดังปลูกติดกัน3หลังเก็บทั้งซีและทั้งทินเนอร์จำนวนมากพบแสงไฟกำลังลุกไหม้อย่างรวดเร็วและมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะเนื่องจากมีสารเคมีที่ติดไฟง่ายเป็นจำนวนมากทำให้เกิดกลุ่มดำทะมึนพวยพุ่งขึ้นเต็มท้องฟ้าเจ้าหน้าที่ใช้น้ำฉีดสกัดไม่ให้ลุกลามโดยใช้เวลากว่า4ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ให้สงบลงได้เบื้องต้นพบความเสียหายรวม2โกดังเบื้องต้นตอนนี้กองพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่เกิดเหตุหนุ่มเมาเดินตกบันไดเลื่อน MRT สถานีพหลโยธินเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยกลับโดนตำหนิด้อยค่าสารพัดโชว์กลางอ้างตัวเป็นนักข่าวกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7ได้รับการร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ของสถานีรถไฟใต้ดิน MRT พหลโยธินโดยระบุข้อความว่าสวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่วันนี้ช่วงบ่าย2กว่าที่สถานีพหลโยธินมีผู้โดยสารชายเข้าเมาและตกบันไดเลื่อนพอเจอกู้ภัย MRT ปฐมพยาบาลให้ก็โดนทั้งด่าทั้งด้อยค่าอ้างตัวเป็นนักข่าวผู้ยิ่งใหญ่ไม่รู้สำนักข่าวไหนปิดบังตัวเองไม่ให้ข้อมูลปกติกรณีมีเหตุบาดเจ็บทางสถานีต้องเก็บข้อมูลด้วยคนเจ็บว่าเจ้าหน้าที่อ้างจะออกรายการอะไรบ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่สำนักข่าวไหนตนสังกัดคือใครเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาให้การปฐมพยาบาลไม่ขอบคุณไม่ว่าไปด่าไปด้อยค่าเขาอีกยอมถอยแล้วพระธาตุดอยคำยุติโครงการสร้างท้าวเวสสุวรรณสูงที่สุดในโลกหลังโซเชียลแห่คัดค้านจากกรณีวัดพระธาตุดอยคำตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธียกเท้ายักษ์ขึ้นแท่นบัลลังก์เพื่อเริ่มติดตั้งส่วนเท้าทั้งสองข้างขององค์ท้าวเวสสุวรรณความสูง19เมตรซึ่งมีความสูงที่สุดในโลกที่วัดดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้ผู้ศรัทธาได้กราบไหว้บูชาขอพรแต่ปรากฏว่ามีเสียงวิจารณ์ถึงความเหมาะสมทั้งการสร้างสูงกว่าองค์พระธาตุและองค์พระพุทธรูปรวมทั้งวิหารและพระอุโบสถโดยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าสำนักพุทธจังหวัดเชียงใหม่ทำหน้าที่สอดส่องดูแลกรณีนี้ที่กำลังเป็นประเด็นในสังคมจึงประสานหน่วยงานคณะสงฆ์และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดลงพื้นที่ตรวจสอบล่าสุดทางวัดตัดสินใจชะลอโครงการจัดสร้างนี้แล้วและคณะผู้ปกครองสงฆ์จะมีการหารือทบทวนกันอีกครั้งเพื่อดูถึงเรื่องความเหมาะสมของการจัดสร้างโดยโครงการที่ยุติลงนี้เป็นการตัดสินใจของทางวัดเองซึ่งคาดว่ามาจากกระแสสังคมที่ส่วนใหญ่มองไปในทิศทางเดียวกันว่าคัดค้านหลังจากนี้จะขนย้ายชิ้นส่วนรูปปั้นออกจากลานบุญเพื่อคืนพื้นที่วัดต่อไปสรุปทุกเรื่องราวตีแผ่ข่าวในสังคมไม่พลาดทุกเรื่องอินเทรนด์ผ่านทุกช่องทางของสำนักข่าว INN สำนักข่าวอิสระเพื่อประชาชน